อ่างน้ำเงือกภายหลังปิดประปุ่งมาเป็นเวลาดนข่าวรายงานล่าสุดนี้แม่นใกล้สำเร็จแล้วคาดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแม่นจะสร้างสำเร็จภายในเดือนมิถุนาและเกี่ยมสัมผัสสมนาใหม่ได้ไวๆนี้ท่านคำฟองพันประดิษฐ์ประธานบริษัทคำฟองกรุ๊ปจำกัดผู้เดียวได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวแม่นได้รับทุนช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาอาซีที่ช่วยเหลือรัฐบาลลาวโดยแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าของโครงการซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนกรกฎาคม2021และกำหนดสำเร็จในวันที่30มิถุนายน2024ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง24เดือนมูลค่าการก่อสร้างตามสัญญาเบื้องต้นแมน 4.6 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐแต่เนื่องจากในระยะการก่อสร้างโครงการได้มีน้ำเยียบเพิ่มภายหลังที่ได้ปฏิบัติตัวจริงดังนั้นจึงได้มีการต่อสัญญาออกไปอีก1ปีซึ่งเริ่มแต่วันที่1เดือน7 2023หาวันที่30เดือน6 2024มูลค่าเพิ่มแมน 661,734 ดอลลาร์สหรัฐรวมเป็นมูลค่าทั้งหมดในสัญญา 5,300,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐโครงการพัฒนาประกอบมีการก่อสร้างเส้นทางคืนใหม่นับแต่ทางแยกเข้าหน้าเขื่อนน้ำเงือม1ลบไปตามทางเก่าและตัดทางใหม่มาจอดกับทางเหล็กที่10หน้าทางมีความกว้าง6เมตรยาว 6.37 กิโลเมตรเป็นทางคอนกรีตและภายในเขตท่าจอดเรือมีความยาว 0.67 กิโลเมตรปูด้วยคอนกรีตประทับร้ายพร้อมนั้นก็ได้สร้างจุดชมวิวแคมทางสร้างห้องน้ำข้างทางสร้างสิ่งป้องกันตะฟังเจือนส่วนจุดบริการแมนจะพัฒนาท่าจอดเรือแคมงืมก็สร้างประตูต้อนรับปรับปรุงทิวทัศน์บ่อนจอดรถกลางแจ้งและในห่มสถานที่ทิมขี้เหงื่อทางย่างชมวิวท่าเรือทางลงท่าเรือทางสำหรับคนพิการสร้างอาคารห้างค้าและอื่นๆโครงการดังกล่าวผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จไปแล้ว 87% คาดว่าภายในวันที่30เดือน6 2024จะให้สำเร็จตามแผนแต่มีบางหน้าเวียกที่อาจจะยังบ่สำเร็จในนั้นก็มีเวียกตกแต่งป้ายและเวียกเก็บสีตามพื้นที่ที่มีการก่อสร้างดื่มคมซื่นใจโฮมใหญ่ทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ